นับสนุนโดย Hops Blueberry ช่วง GT Wishlist เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการ GT Mania ได้เซอร์ไพรส์พี่นพพรชำนิกับรถในฝันมินิ GP มาดูกันต่อว่าความรู้สึกของพี่นพที่ได้ทดลองขับนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต่างจากผู้ชมทุกคนเท่าไหร่นักว่าเวลาเรากำลังขับรถคันหนึ่งอยู่เนี่ยในสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรามักจะฝันว่าอยากจะมีรถอีกคันหนึ่งขับซึ่งเราก็มีความตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันหนึ่งเราต้องขับรถรุ่นนั้นให้ได้นะฮะมินิ GP 2เนี่ยมันเป็นรถในฝันของพี่อีกคันหนึ่งนะโอ้โหนี่ความฝันเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเจอรถในฝันเข้าไปถึงจะยิ้มไม่หุบเชียวนะครับพี่นพแต่ก่อนที่จะไปดูพี่นพขับรถในฝันอยากรู้จังว่าพี่นพขับรถอะไรมาบ้างในปีแรกที่ผมได้ขับรถเนี่ยจำได้ว่าขับทุกยี่ห้อเลยรถที่มีอยู่ที่บ้านนี่มีทั้งโฟล์คแวนใช่ไหมรถกระบะขับหมดเลยครับในรถคันต่อไปที่ได้ขับก็จะเป็นรถซีตรอง CX20นะฮะของคุณพ่อคุณพ่อก็โอนมาให้เราขับเราก็ขับไปขับมาอยู่เงี้ยแล้วก็มีรถโอเปอร์คาลิบรานะครับรถที่เป็นรถในดวงใจผมอีกคันหนึ่งก็คือรถโอเปอร์คาลิบรานี่แหละก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้รถคันปัจจุบันและอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้รถในปัจจุบันไม่ยอมซื้อรถในฝันนั้นมันโรแมนติกมากครับไปลองฟังพี่เขาเลยคือเพลินภรรยาพี่จะใช้เกียร์ธรรมดาไม่เป็นใช้สติ๊กชิพไม่เป็นก็เลยกลายเป็นรถในความฝันไปครับเลยไม่ได้ซื้อมาเป็นห่วงเป็นใยภรรยาขนาดนี้ดูเป็นแฟมิลี่แมนมากๆเชื่อไหมครับว่าวีรกรรมที่เกิดจากการขับรถของพี่นพนี้ได้ข่าวว่าเหมือนหนังแอคชั่นเลยทีเดียวผมนั่งอยู่ปี2นะครับแล้วก็ขับรถโฟล์คแวนคันนี้ครับสีเขียวเนี่ยเราก็จะเป็นแบบรุ่นพี่ที่มักจะพาน้องๆกับเข้าไปในเมืองด้วยกันวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่น้ำมันเนี่ยใกล้หมดแล้วผมก็เป็นประเภทแบบไม่ค่อยชอบเติมน้ำมันปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเกน้ำมันเนี่ยมันลดเร็วมากแล้วระหว่างที่ขับเข้าจากพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะเข้ามาในเมืองผมก็เฮ้ยมันเป็นอะไรวะทำไมก็จะมีแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยเป็นเพลิงหมาแงนอยู่ข้างๆทางไปเป็นระยะเราก็แวะเข้าไปในไอ้เวิร์กเนี่ยซึ่งชาวบ้านก็ก่อไฟอยู่แบบนั่งทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ผมก็ขับเฉียดกองไฟนิดเดียวนะแล้วก็ไปหยุดไอ้รุ่นน้องก็โผล่หัวลงไปดูชิบหายครับพี่น้ำมันรั่วคือน้ำมันรั่วนี่หยดเป็นทางแบบเหมือนในหนังเลยฮะดีที่ไม่ได้ขับเข้าไปใกล้ไอ้กองไฟเนี่ยใช่ไหมไอ้น้องสองนี่ก็แบบเรียนวิศวะเครื่องกลก็รีบแบบโอ้เอาหนังสติ๊กมาพันสายยางแบบอย่างดีเลยนะฮะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยขับไปถึงในเมืองให้ได้เราก็โหตายแล้วเว้ยเกือบพาน้องมานั่งยางแล้วเราก็เลยรีบขับเข้าเมืองครับผมคิดว่าเนี่ยเกือบถึงบ้านแล้วล่ะเข้ามาในเมืองแล้วถึงนางเลิ้งแล้วข้ามมาขวานมาละเลี้ยวขวาตรงนางเลิ้งผ่านหน้าสนามม้ามาเรียบร้อยแล้วใกล้ถึงบ้านผมแล้วบ้านผมอยู่ราชเทวีเราก็ขับรถขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟนั่นนะครับขึ้นถึงไปเกือบสุดน้ำมันหมดยังไม่ทันผ่านไอ้หลังเต่าเนี่ยโอ้โหคุณน้องสองนี่ซวยซับซ้ำสองจริงอะต้องเป็นคนเปิดประตูรถแล้วออกมาโบกให้รถทุกคันเนี่ยถอยหลังเพราะว่ารถผมขึ้นต่อไปไม่ได้แล้วต้องค่อยๆถอยลงมาตายอยู่ที่ปลายทางนะฮะแล้วน้องสองเองเหมือนกันก็เป็นคนที่ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปเอาน้ำมันมาเติมให้เราครับต้องขอบคุณน้องสองมากๆซึ่งตอนนี้เป็นด็อกเตอร์โอ้โหเป็นอาจารย์ใหญ่ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อฟังเรื่องเสียวๆสมัยวัยรุ่นเสร็จแล้วมาลองดูประสบการณ์บนรถในฝันกับพี่นพกันต่อสังเกตที่หน้าดีๆพี่แกฟินมากโอ้โหมันเว้ยเยี่ยมเลยอ่ะโอ้โหทำได้อย่างนี้เลยเนี่ย อันนี้คือ GP
เดิมๆเลยนะครับโชว์ข้างล่างเลยไม่แต่งเลยนะนะครับยอดมีนี่โค้งแน่กลัวนิดนึงเลยถ้าเป็นพีระก็จะคุ้นเคยกว่านี้เยี่ยมมากและความรู้สึกในการนั่งรถในฝันโดยมีไรอันขับให้เป็นอย่างไรบ้างครับเวลาที่ไรอันก็ขับลองให้ผมนั่งเนี่ยโอ้โหมันแบบความอัตราเร่งต่างๆนี่มันทำให้เราหลังติดเบาะเลยแล้วก็ได้รู้สึกถึงแรง G หรือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในทุกๆโค้งแล้วก็แต่ไม่ได้ทำให้เราหลุดกระเด็นออกไปนอกคันนะครับรู้สึกว่ามันมีอยู่แต่เราก็สามารถควบคุมรถได้มันเป็นสิ่งที่วิศวกรรมศาสตร์ทำหน้าที่ไปได้ไกลกว่า10ปีที่ผ่านมาอย่างมากมากเลยครับโหขอบคุณมากนะครับไรอันพามาในวันนี้ดีใจมากๆได้ลองรถกับไรอันนะครับไม่เป็นไรพี่นักเล็กเนี่ยนี่ผมชอบอยู่แล้วครับไหนๆพี่นพออกรายการเราทีก็พี่นพลองขับเองเลยดีกว่าโหจริงเหรอไงต้องลองพี่มาทีขอบคุณมากไรพี่สอนด้วยนะครับผมความฝันจะเป็นจริงนะครับโอ้โหใส่เข็มขัดอะไรยังไม่ถูกเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นฝากเช็คไลน์ดูเกณฑ์น้ำมันให้พี่ด้วยนะครับได้ครับโอเค1 2เขาตามหลายต้องขวาต้องเกาะซ้ายนึงแล้วต้องแตะเบรกนิดนึงไหมพยายามเบรกแล้วหยุดทั้งหมดนะก่อนที่จะเลี้ยวโค้งไหลคือพยายามเข้าช้าหน่อยนึงแต่ออกเร็วได้นี่ต้องเบาๆไปโค้งสบายเบรกไหมครับเบรกปุ๊บก็ปล่อยเบรกเพื่อแล้วก็ของขวาจะให้เลยครับเป็นไงฮะฟีลลิ่งง่ายมากเลยด้วยมันง่ายกว่ารถง่ายแรงโหง่ายกว่า147เยอะเลยครับ147นี่มันไม่ง่ายเลยครับคันนี้เหมือนแบบดีไซน์มาเพื่อการแข่งโดยเฉพาะการแข่งได้ขับใช้งานประจำวันก็ดีครับเนอะเกียร์2ใช่ไหมใช่ครับพอรถโค้งก็เหยียบออกหมดเลยครับถือว่าแรงไหมครับสำหรับโอ้ยเยี่ยมมากพอคุ้นโค้งก็ปล่อยก็เหยียบกลับปื๊ดใช้ได้ไหมได้ถือว่ายังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ที่เคยผมนั่งอยู่เคยนั่งมานะบางคนโอ้โหต้องแบบเท้ายันมือยันแบบไม่มีที่ยันแล้วครับเพราะไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนใช่ไหมใช่ครับงานใจไม่ออกเลยคือถ้าผมขับก็ยังไงก็เซฟตี้อย่างแรกครับตัวหนึ่งไม่ใช่รถผมเองใช่ใช่รับผิดชอบไม่ไหวฮะไอ้นี่ก็มีความสุขนะสุดยอดแล้วพอได้ลองขับเองเป็นอย่างไรบ้างครับกับมินิ GP รถในฝันของพี่พอได้ลองในสนามแข่งกับไรอันแล้วเนี่ยทำให้รู้ว่าสมรรถนะของรถสมัยนี้นะครับ10ปีผ่านไปเนี่ยโอ้โหมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเลยอ่ะมันสามารถตอบสนองเราได้ตามใจเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางโค้งการเปลี่ยนเกียร์ช่วงการเปลี่ยนเกียร์ช่วงของการเหยียบคลัตช์เบรกทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดรู้สึกมันสะใจดีในการเข้าโค้งก็ดีนะครับต้องไปลองขับเองผมไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วที่พีระเคยขับป่ะไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยในสนามแข่งนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเนี่ยยิ้มไม่หุบเลยดูดิ
หสุดยอดเป็นไงบ้างพี่มินิ GP ในฝันโหเยี่ยมจริงๆครับตามความฝันต้องขอบคุณไรอันมากๆนะครับแล้วก็ผู้ใจดีทั้งสองท่านนะทั้งคุณจิ๊บและคุณอาร์ตที่ทำความฝันผมให้เป็นจริงในวันนี้แต่ถึงยังไงผมก็ยังรักเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะเข้าใจครับอัลฟา147ของผมนั้นก็ยังเป็นแค่ความฝันเหมือนเดิมครับได้ครับแต่ทำความฝันของผมให้เป็นจริงนี้ขอบคุณทางรายการมากๆเลยครับที่ทำให้พี่ได้ขับรถคันนั้นโหรถพี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะพี่ฮะชอบฮะใช้ได้เห็นไหมร้านก็ชอบนะเราอะลอตเตอรี่นะครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการนะได้ครับรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะฮะครับผมคุณนบมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการเรานะฮะฮะสำหรับเทปหน้าเราไปติดตามชมนะฮะว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญนะครับโอ้รับรองคนนั้นโชคดีมากๆครับที่จะได้มาออกรายการนี้ได้ขับรถมีความสุขจำไปจนวันตายครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับครับผมขอบมาครับขอบคุณครับไรอันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับรถยนต์แนบในความหมายผมก็คือผมไม่ต่างจากความเป็นผู้ชายที่มีในตัวเรานั่นเองคือการต่อสู้การเดินทางการค้นหาอะไรบางอย่างที่รอคอยเราอยู่ที่ปลายทางนั่นเองแล้วรถยนต์เนี่ยเป็นเหมือนยานพาหนะที่ทำให้เราไปถึงฝันอันนั้นให้ได้นะครับผมเชื่อว่าการเดินทางของเราเนี่ยจะได้ถูกพัฒนาผ่านวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ที่มีแต่จะเจริญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ผู้ชายอย่างเราเนี่ยตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รอคอยวันที่จะได้สัมผัสรถในฝันอย่างที่เราได้ตั้งใจขอขอบคุณทางรายการมากที่วันนี้พาผมไปรองรถในฝันของผมได้อย่างสำเร็จนะครับขอบคุณแล้วพบกันใหม่ครับและนี่ก็คือนิยามคำว่ารถยนต์จากผู้ชายที่ชื่อนพพรชำนิเป็นไงคุณนัทหลังจากที่ได้ไปเทสมาแล้วต้องบอกนี่ต้องบอกว่ามันคุ้มมากสำหรับรถที่ผลิตโดย Lamborghini แล้วเป็น Limited Edition แน่นอนคุ้มที่ในมุมของเรานะคุ้มที่เราสามารถไปเอามาได้ลองใช่เห็นตั้งแต่แว็บแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันแรงละแล้วพอไปนั่งลองจริงๆเองคุณนัทก็รับรองว่าแรงแล้วก็กระแทกกระทันมันให้ความรู้สึกว่าแบบเหมือนเรานั่งอยู่ในรถแข่งคันใหญ่คันใหญ่หน่อยใช พูดถึงแง่ของการใช้งานโอเคนะถ้าได้มีก็ใช้งานได้นะประจำวันก็ใช้ยอมอ่ะขอเป็นหนึ่งใน350คันใช่ถูกต้องต้องบอกอย่างนี้หลายๆท่านเนี่ยกังวลเรื่องการใช้งานรถซุปเปอร์คาร์ลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่า Lamborghini เองเนี่ยหรือว่า Ferrari เองในเมืองไทยเนี่ยก็มีศูนย์ที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานแล้วนะฮะเรื่องบริการหลังการขายเรื่องการซ่อมการอะไรผมคิดว่าดีขึ้นเยอะหลายๆท่านเนี่ยกังวลว่าเคยคือมีคนถามเข้ามานะฮะว่าเรื่องฮีทหรือเปล่ารถความร้อนขึ้นเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าเท่าที่ผมได้คุยกับเจ้าของหลายๆท่านนะฮะผมคิดว่าหลายๆปีเนี้ยเรื่องนี้หายไปละค่อนข้างดีละทุกคนพัฒนาดีหมดละโอเคอาจจะมีปัญหาบางเรื่องเช่นเกียร์บ้างเรื่องยนต์นิดๆหน่อยๆบ้างแต่ถามว่าเรื่องอย่างเช่นเรื่องความร้อนของเครื่องที่สมัยก่อนฮิตมากคนขับรถซุปเปอร์คาร์เนี้ยต้องถามแรกแล้วต้องคิดแล้วว่าขับในเมืองไทยเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าหลังๆเนี่ยบริษัทรถพวกนี้เนี่ยเขาผลิตใช่เขามองทั้งโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆที่เป็นประเทศเมืองร้อนซื้อไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้ปรับปรุงพัฒนาตรงนี้เนี่ยทำให้มันใช้งานได้จริงๆได้ทุกที่ได้ทุกสภาพบางประเทศเนี่ยทั้งร้อนทั้งหนาวเลยก็ยังใช้ได้สำหรับเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างร้อนล่ะแต่ถามว่าร้อนที่สุดเหมือนกับประเทศอื่นไหมก็ยังไม่ดังนั้นเนี่ยพอมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าโอเคละใช้ได้นะครับต้องพบเราพบว่า SUV มีปัญหาเรื่องไหนบ้างเราพบว่า SUV มีปัญหาเรื่องเท่าที่สัมผัสนะฮะเกียร์มีบ้างเช่นเกียร์บางทีทำงานบางทีก็ไม่ทำงานเช่นตอนที่เราเหยียบเข้าไปจะให้เปลี่ยนเกียร์เนี่ยมีปัญหาบ้างผมคิดว่าเป็นกลไกของไฟฟ้าละคือไม่ใช่ตัวเกียร์มันเองนะฮะเป็นเรื่องของสมองกลเรื่องของอะไรต่างกล่องเกลิ่นอะไรใช่ระบบควบคุมการทำงานใช่
นถามว่า maintenance สูงไหมรถประเภทอย่างนี้ผมเชื่อว่าแน่นอนก็ต้องสูงกว่ารถทั่วไปอยู่ละต้องลงทุนนะกับรถราคาประมาณนี้ต้องลงทุนเยอะหน่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีก็อาจจะแพงกว่าคนอื่นเขาแน่นอนที่สุดแต่สำหรับรถราคาผมคิดว่าคันนี้ประมาณสัก30ได้ไหมก็น่าจะประมาณเนาะไม่ต่ำกว่า30ล้านนะเป็นซุปเปอร์คาร์ที่เป็นทั้งพิเศษด้วย limited edition ก็ต้องราคาสูงเป็นธรรมดาแต่ถ้าเทียบว่าเป็นราคา US กับราคาไทยมันคนละเรื่องเลยนะคุณสามารถซื้อได้2คันอาจจะมากกว่า3คันอะไรอย่างเงี้ยเพราะราคาในเมืองนอกเนี่ยผมคิดว่าก็200,000เหรียญได้ไหมถ้า SV ฮะต้องประมาณสักอาจจะ300,000 300,000 US ดอลลาร์อาจจะ300,000ไม่ต่ำกว่า300,000คิดว่าอย่าง Ferrari ทั่วไปก็ประมาณสัก100,000กว่า200,000ละครับผมพูดเป็นปอนด์ประมาณ200,000ปอนด์ละถ้าเกิดพุ่งอะไรขวาแต่พอทอนกลับมาเป็นเงินไทยแล้วมันคนละเรื่องเลยนะใช่คนละภาพเลยเพราะเราโดนภาษีเยอะสมควรนะครับภาษีก็โอ้โห 300-400% มั้งผมจะไม่ผิดนะครับงั้นราคาก็จะกระโดดขึ้นไปแล้วงั้นสำหรับคนที่จะมาใช้รถประเภทนี้เนี่ยแน่นอนก็ต้องเตรียมไว้แล้วมีอยู่แล้วล่ะพร้อมที่จะมีค่าบำรุงรักษาค่าดูแลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องยางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนยางเซตหนึ่งผมว่าก็ประมาณ100,000นะประมาณ100,000บาทยางใหญ่มากใช่แล้วก็บางทีเนี่ยใช้ไปแค่ไม่ถึง1,000กิโลก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วเนื่องจากว่าจอดจอดนานจอดนานยางเบี้ยวใช่หลายๆท่านไม่ได้ขยับรถยางนี่เป็นแบนเลยมันไม่กลมละเพราะมันติดพื้นมากเกินไปจริงๆรถต้องขยับนะสตาร์ทอย่างเดียวก็ไม่พอต้องออกไปวนบ้างไปขับบ้างถ้าท่านไหนที่จอดเฉยๆก็โทรเรียกเราได้ให้เราช่วยท่านให้เราช่วยออกกำลังกายให้ออกกำลังกายพูดถึงความคุ้มค่าเป็นไงคุณนาความคุ้มค่าถ้าไม่นับรุ่งตัวเงินนะครับผมว่าการที่ได้เป็น1ใน350คันเนี่ยมันเป็นความภูมิใจอย่างนึงถ้ามีโอกาสก็แค่มีโอกาสได้ขับแล้วก็ใช่ดีใจแล้วอ่ะแค่ได้สตาร์ทนะฟังเสียงเครื่องนะแล้วก็ได้เทคออฟออกไปอ่ะได้เหยียบคันเร่งแบบที่ได้ทดสอบจริงๆอ่ะนะฮะคือผมมองงี้ผมมองว่าเวลาเราไปทดสอบรถเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสใช้สมรรถนะของมันอย่างคุ้มค่าและเต็มที่บางทีมันก็เสียดายรถเหมือนกันคือท่านเจ้าของรถบางท่านก็จะนิยมที่จะซื้อมาเก็บนั่นก็เป็นความภูมิใจลักษณะหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเนี่ยอีกหลายๆท่านเลยซื้อมาแล้วท่านใช้จริงๆนะฮะแล้วก็ไปเค้นมันออกมาว่ารถที่ท่านซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงผมว่าอันนี้อาจจะเอนจอยกว่าครับและนี่ก็คือความประทับใจที่เราสองคนมีให้กับ Murcielago SV คันนี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรต้องติดตามชมครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Is this the final scene in our tragic play Only curtains remain to fall GT Mania